วันนี้เวลา16นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกสเสด็จไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยโดยมีนยถายเศรษฐาทวีศิน์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาส ซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลอินเดียในการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียในการส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับที่มณฑลท้องสนามหลวงจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567และในส่วนภูมิภาคจะอัญเชิญไปประดิษฐานในภาคต่างๆได้แก่พื้นที่ภาคเหนือนำไปประดิษฐานณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่5ถึง8มีนาคม2567 พื้นที่ภาคตะว,วันออกเชียงเหนือณวัดมหาวนารามจังอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13มีนาคม2567และพื้นที่ภาคใต้ณวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่18มีนาคม2567